สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนคะพี่ไอและรายการคิดขยับกับเพลงสนุกนะคะครั้งที่แล้วใครได้ลองไปทำเชคเกอร์เล่นดูบ้างคะหรือว่าน้องๆจะทำไปเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้นะคะวันนี้พี่ไอจะชวนน้องๆมาทำเครื่องดนตรีแบบง่ายๆกันค่ะโดยเราจะเอากระป๋องที่ไม่ได้ใช้กระดาษสีถุงพลาสติกหรือว่าลูกโป่งมาทำเป็นเครื่องดนตรีแบบง่ายๆกันค่ะน้องๆอยากลองทายดูไหมคะว่าพี่ไอจะพาน้องๆไปทำเครื่องดนตรีอะไรใช่แล้วค่ะพี่ไอจะพาน้องๆไปทำกลองนั่นเองค่ะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะเริ่มจากการเอากระป๋องไปล้างให้สะอาดรอให้แห้งห่อด้วยกระดาษสีแต่พี่ไอใช้กระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้วค่ะน้องๆระวังการใช้กรรไกรและของมีคมนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่ยังเล็กให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองช่วยทำนะคะจากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติกหรือลูกโป่งครอบลงไปด้านบนถ้าเป็นลูกโป่งจะทำค่อนข้างยากต้องระวังนะคะไม่อย่างนั้นอาจดีดเข้ามือได้แต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกเราก็ต้องนำหนังยางมารัดให้แน่นนะคะแค่นี้เราก็ได้กลองรีไซเคิลมาเล่นสนุกกันแล้วล่ะค่ะงั้นตอนนี้เราเอากลองที่เราทำไปตีเล่นให้สนุกกันเลยดีกว่าค่ะรีไซเคิลคือการนำสิ่งของที่ยังมีประโยชน์มาใช้ซ้ำนะคะถ้าเรานำสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่โลกของเราก็จะมีขยะลดน้อยลงค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอากลองที่เราทำไปตีเล่นกับเพื่อนๆให้สนุกกันเลยดีกว่านะคะแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษพลาสติกแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษพลาสติกคราวนี้เรายาวๆเลยนะคะแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษพลาสติกแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษพลาสติกอีกรอบนึงนะคะแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษพลาสติกแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษพลาสติกน้องๆลองสร้างเครื่องดนตรีจากขยะรีไซเคิลกันดูนะคะครั้งหน้าพี่ไอจะมีเพลงใหม่มาให้น้องๆได้ร้องและเล่นสนุกกันแน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ